ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมช่วยทุกคนแล้วฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยสวัสดีคุณผู้ชมที่แสนจะน่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยไอ้ฝ้าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นปลาหมึกเกมฮะเขาไม่แต่สควิดเกมหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยก็เกมปลาหมึกไงอ๋อมีเกมหนึ่งที่ชื่อว่าฟิตเกมอ่ะเล่นปะกบเกมอ่ะบล็อกเกมนะวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาในMinecraftที่มีคอนเทนต์ชื่อว่าลองทำตาม TikTok เว้ยเออแต่นี่เป็นซีซั่นที่4ละเอาเป็นว่าก่อนจะดูคนละไลค์คนละแชร์คนละซับสไครบ์ให้ถึง 10,000 นะครับครับเรามาพิสูจน์คลิปแรกกันเลยครับคุณผู้ชมดูจากชื่อคลิปเขาบอกว่าคลิปนี้จะทำให้สมองคุณแบบสดใสสดชื่นเลยคือเขาปาไอ้เจ้า EXP เหรอคุณผู้ชมแล้วไงอ่ะก็ไม่เก็บปกติป่ะไอ้ฝ้าไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นเครื่องแบบยิงEXP เหรอมันทำได้เหรออะไรอ่ะมันยิงเป็นเส้นๆเลยอ่ะเฮ้ยมันดูสวยนะเว้ยเฮ้ยมันยิงออกมาเป็นหนอนเลยป่ะเออหนอนโหพูดซะน่ากลัวเลยว่ะเออมันยิงออกมาเป็นหนอนเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูดิว่าได้จริงหรือเปล่ามาคุณผู้ชมเรามาลองดูว่าได้มาเรามาลองดูกันว่านี่มันวงจรงงเง่าที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยนี่เป็นวงจรที่สุดแสนจะเท่คือมันทำอะไรได้อ่ะคือว่างอย่างนี้แล้วอุกกาบาตจะตกลงมาหรือยังไงไม่ก็เรียกสิ่งที่ใหญ่กว่าอีพีอ่ะอะไรรู้ป่ะอะไรวะเพื่อนทีนทีทุกด่วนเลยอย่างแรกผมว่าเขาน่าใช้เป็นคอมมานด์บล็อกนะแล้วเราก็เอาไอ้นี่มันล้อมรอบหรือเปล่าคอมมานด์บล็อกแล้วมันจะมีคันโยกด้วยอ่ะแล้วก็เอาคันโยกมาวางไว้ครับคุณผู้ชมอย่างนี้เราก็ได้ต้องใส่คอมมานด์คุณผู้ชมเลยขอลองใส่แป๊บเดี๋ยวผมให้ดูคอมมานด์บล็อกก่อนเลยดีกว่าว่ามันทำยังไงนะนี่ครับคุณผู้ชมเขียนตามนี้เลยนะเว้ยเดี๋ยวผมถ้าเห็นไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในใต้ดีสคริปชันละกันนะคุณผู้ชมแค่เปิดมันใช้งานปรับอุ้ยนี่หนอนมาแล้วมันเป็นตัวนอนไอ้ฟ้าสวยป่ะเอ็งลองเอานี้ต้องเอาลองมึยมานี่เฮ้ยออกมาแล้วโอ้โหออกมาเลยนอนมาเพียบเลยโอ้ยนอนไปจนตีแล้วไอ้ฟ้าเอ็งลองแบบอยู่ใกล้เลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูออร่ามันพุ่งเข้าตัวไอ้ฟ้าดิอันต่อไปดีกว่าโอ้โหดูดิคุณผู้ชมดูมันเข้าตัวไอ้ฟ้าดิมันเหมือนแบบโอ้คือแบบเหมือนดาวเสาอ่ะเหมือนไอ้ฟ้าเป็นดาวเสาแล้วมีวงแหวนอยู่รอบๆอ่ะเท่อยู่โอ้เอาละเอาละหมายถึงอีกทีออกมาเรื่อยๆมันจะเอากูแล้วต่อไปดีกว่าครับสำหรับคลิปที่2คุณผู้ชมจากเจคเฟลแมนเขาบอกว่าเป็นการสร้างสิ่งที่ดีมเคยทำมาก่อนอย่างนั้นหรอคนกดหัวใจ 4.9 ดูคุณผู้ชมดูอะไรอ่ะมันเป็นแบบโอ้โหภาพอย่างสวยอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่ใช่โต๊ะครับอ๋อมันเป็นสิ่งที่ดีมเคยทำเว้ยโอ้ทำเรือไวๆใช่ป่ะโอ้เดี๋ยวทายคลิปแปลกๆเดี๋ยวว่าอย่างโกงเลยอันนี้คือโกงแต่ว่าเราจะลองทำจริงๆดูว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะไอ้ฝ้าโอเคเอาละฝ้ามีโอกาสคนละ2ทีเองว่าเองจะทำได้หรือเปล่าทำได้เดี๋ยวทำให้ดูว่าไหนลองดูดิเพื่อนดูนะจัดไปปุ๊บเป็นไงโอ้โหเป็นไงรีเฟกยิ่งกว่าดีมโอเคลามมาลาโป้ปุ๊บโอ้ถามจริงว่าไงทำทันคุณผู้ชมถามจริงเราต้องมีใหญ่แมงมุมช่วยไอ้จริงอ่ะตานี้เอาจริงอีกรอบเอาจริงใช่ไหมเป็นไงโอ้โหโอ้ดีมอันนี้มันแบบยิ้มอลุ่มเจาะอยู่เลยคุณผู้ชมกี่คะแนนดีแล้วกันอันนี้ให้ใครสิบใครมันจะคาบได้วะเพื่อนเนอะถ้าแบบไม่มีใยบางมุมอ่ะเออเรามาดูคลิปที่3กันครับคุณผู้ชมมันเกี่ยวกับดอกไม้หรออันนี้ไอ้ฟ้าเออก้าวันนี้มันเฮ้ยมันใช้ดอกไม้ทำอะไรอ่ะ
เฮ้ยพอเป็นตอนกลางคืนแล้วซอมบี้มันหมุนอะไรอ่ะนั่นดิคือมันถ้าเรามันเดินผ่านดอกไม้ใช่คุณผู้ชมดูดิเห็นปะถ้ามันเดินผ่านดอกไม้ซอมบี้มันจะแบบเข้ามาไม่ได้อย่างนี้หรอเฮ้ยก็ต้องลองดูนะอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมจะลองพิสูจน์ตรงนี้ดูนะคุณผู้ชมลองพิสูจน์สองบล็อกใช่ไหมฟ้าตรงนี้หนึ่งโอ้ใช่เราก็สร้างเป็นดอกทานตะวันปาโอ้โหเนี่ยมันจะแบบดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะดูดอยู่อย่างนึงด้วยดูดอะไรอ่ะดูดปลาฮะโดนไปแล้วตกน้ำแล้วเลอะเทอะว่ะทีนี้เราก็แค่วางนี่ใช่ป่ะพ่อหนุ่มโอเคครับประมาณนี้เราก็สร้างที่กำบังของเราได้เลยพอเราสร้างเสร็จเราก็ไปทดลองกันได้เลยไอ้ฟ้าไหนเองเสกซอมบี้เด้อได้โอเคนี่ซอมบี้มาแล้วเอาทุกเหลี่ยมจริงๆตัวเอาซอมบี้เป็นตัวดิปึ๊บหรือว่าผมต้องไปล่อมันก่อนไอ้ต้องเกมหมดสูตรมากนี่ไงโอ้ยถ้าผมเปิดล่ะหมุนได้จริงด้วยแสงอาทิตย์น่ากลัวดูเจ้าซอมบี้ตัวนี้ดูคุณผู้ชมหมุนอะไรอ่ะขนาดนั้นอ่ะงงอะไรอ่ะแล้วถ้ามันลองไปตอนกลางวันล่ะตอนกลางวันดอกลองดูดิโอเคโอเคนี่ไงโอ้ตอนกลางวันกี่คะแนนดีเพราะดูวันนี้ถือว่าแบบเท่เดียมันหมุนเดียเอาไปสัก8ละกันได้8เหรอคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมจัดไปเรามาดูคลิปนี้กันคุณผู้ชมเขาเปลี่ยนไอเนมแท็กเนี่ยเป็นเจฟอ๋อไอตัวลุงๆป้าเจฟเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็เสกปลาหมึกด้วยเพื่อโอ้โหเป็น4ลุงเฮ้ยโอ้อะไรอ่ะแล้วจะทำให้ปลาหมึกเป็น4ลุงเหรอน่าเหลือเชื่อเฮ้ยเจ็บสี่ลุงลองดูเราเจอปลาหมึก1 EA ด้วยตรงนู้นไม่รู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมไหนมาไหนเราเจอปลาหมึกเลยใช่ปะเป็นเจฟเนมแท็กเจฟแล้วก็อันเดอร์สกอร์ถูกต้องไหมฟ้าเสกปลาหมึกอยู่ในน้ำอันนี้มึงจะกินซาชิมิเหรอเพื่อนซาชิมิครับสดๆครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้แล้วกันได้ปะตอนนี้ผมจะมาลองอีกทีนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมกับไอฟ้าเนี่ยได้ลงม็อด2ตัวเป็นม็อดที่ทำให้เจ้าปลาหมึกเนี่ยเรืองแสงได้เว้ยคุณผู้ชมมาเราได้ม็อดที่ทำให้เจ้าปลาหมึกเรืองแสงมาแล้วรอบนี้มันดูชัดๆเลยมาใช่ใช้เจฟเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเจฟอันเดอร์สกอร์เหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งขวาได้เลยเจฟป๊อบเจฟว้าวนี่อ๋อทำไมไม่เห็นน่ะถ้าเราลงใต้น้ำเราจะเห็นไหมโอ้โคตรสวยเฮ้ยเองเห็นหรอเห็นดิอาจจะต้องใช้ปลาหมึกแบบเรืองแสงหรือเปล่าผมลองมาโกสควิดอันนี้ดูคุณผู้ชมแล้วเราใส่เจฟเฮ้ยนี่ไงไหนเนี่ยเรืองแสงเนี่ยอย่างสวยโอ้แต่ของกูไม่เห็นอะไรเลยใช่หรอน่าเสียดายคุณผู้ชมไปอย่างสวยอะดูดิโอ้จบแล้วอันนี้คือแบบเรืองแสงของแท้เลยโอ้ไม่เห็นเจ๊แจ๊ถ้าผมลองใช้กับคีเปอร์ได้ไหมเผื่อป้าจะเห็นคุณผู้ชมคีเปอร์ว้าวคีเปอร์ได้เหรอว้าวโอ้ไม่เห็นเลยโอ้เต็ม10ให้10เลยอันนี้เท่จัดให้0ละกันโอ้เองไม่เห็นได้ไงวะป้าต่อไปดีกว่าครับมาครับคุณผู้ชมสำหรับสิ่งที่ทุกคนรอคอยอุ้ยเรียลลิสติกลาวาปะทะน้ำหมายความว่าลาวาจริงกับน้ำจริงๆครับน้ำยังขุ่นเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงวะผมลองอุ้ยน้ำแบบเหมือนในชีวิตจริงเลยไอ้ฟ้าโอ้โหอันนี้มันเหมือนแบบหล่อเหล็กเลยอ่ะดูดิหล่อเหล็กเป็นยังไงวะก็แบบมันจะเอาลาวาอะไรมาอย่างนี้แหละเป็นควันด้วยว่ะคุณผู้ชมเท่
อุ้ยมันสวยจังอ่ะผมอยากทำได้ว่ะมันมีแบบนี้จริงๆป่ะในMinecraftอ่ะโอ้โหให้เต็ม10เลยอันเนี้ยโคตรดีโอเคครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปเท่านี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าลาวาชีวิตจริงเนี่ยกับน้ำในชีวิตจริงในMinecraftเนี่ยมันทำยังไงเว้ยบางทีเขาอาจจะใช้ CG ในการทำก็ได้นะเว้ยชอบฟ้าเออบางทีไอ้น้ำกับลาวาเนี่ยมันอาจจะแบบซีจง CG อะไรอย่างงี้ป่ะเออโอเคครับคุณผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าละกันถ้าใครรู้นะครับถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยละกันเจอกันคลิปหน้าบุยบ๊ายบายบ๊ายบาย